การท่องการบ่นมันก็เป็นการชำระใจมันเป็นการขัดเกลาใจได้เหมือนกันทำให้ใจเราได้รับความสงบทำให้เราได้ใช้ใจอย่างเป็นระเบียบทำให้การใช้สมองอย่างเป็นระเบียบการท่องการบ่นแล้วก็เป็นการบ่นหรือท่องบทธรรมะ ที่พระเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้อย่างป่าช้าเก้าป่าช้าเก้าท่านมาจัดไว้เป็นเก้าตอนเกี่ยวกับเรื่องกายของเราเมื่อตายไปแล้วแต่ละตอนแต่ละตอนเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทำไมท่านจะว่าเป็นป่าช้าป่าช้าก็เพราะว่าการไปเยี่ยมป่าช้าน่ะมันเป็นหน้าที่ของพระเราหน้าที่หนึ่งในธุดงควัตไปเยี่ยมป่าช้าเนืองไปเยี่ยมป่าช้าเนืองเพราะในป่าช้านั่นน่ะบรรยากาศมันชวนให้เราสลดใจสังเวชใจสลดสังเวชใจกับซากสลดสังเวชใจกับซากศพมีทั้งซากศพตายใหม่ซากศพตายเก่าสมัยแต่ก่อนนั่นน่ะป่าช้ามันเป็นป่าช้าผีดิบคำว่าป่าช้าผีดิบป่าช้าที่เขาไม่ได้เผาไม่ได้ฝังศพใครตายก็เอาไปทิ้งใครตายก็เอาไปทิ้งใครตายก็เอาไปทิ้งเขาเรียกป่าช้าผีดิบป่าช้าผีดิบท่านก็มาแยกเป็นตอนตอนท่านแยกเป็นตอนตอนป่าช้าทั้งเก้านะท่านมาแยกเป็นตอนตอนตอนตายใหม่ๆเนี้ยตายแล้ว2วันตายแล้ว3วันประชาตายแล้ว1วันตายแล้ว2วันตายแล้ว3วันระยะเวลามันเปลี่ยนไปและอย่างอื่นก็เปลี่ยนไปด้วย2วัน3วันมันก็ขึ้นอืดขึ้นพองสีเขียวน่าเกลียดมีน้ำเหลืองไหลน่าเกลียดซากศพเหล่านั้นน่ะน่าเกลียดขึ้นอืดขึ้นพองมันเป็นสีเขียวๆมีน้ำเหลืองไหลทางทวารทั้ง9ทวารไหนที่มันเวอร์ที่สุดทวารไหนที่มันวอที่สุดทวารไหนที่แมงวันมันเจาะได้ก่อนทวารนั้นก็มีน้ำเหลืองน้ำเขียวไหลเยอะท่านให้ไปดูแล้วน้อมมาที่กายของเราน้อมมาที่กายของเราอายัมปิโคกายโยเออายัมปิโคกายโยเอวังธัมโมเอวังภาวีเอวังอนัตติโตโอ้ยกายนี้เป็นอย่างนี้มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้เอวังอนัตติโตไม่ลงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ให้น้อมมาที่กายของเราเห็นกายของคนข้างนอกแล้วก็น้อมมาที่กายของเราน้อมกายของเราไปหากายข้างนอกน้อมกายข้างนอกมาที่กายของเราบรรยากาศเกี่ยวกับศพนี่มันทำให้ใจเราสลดหดหู่สลดสังเวชใจเหี่ยวแห้งระทมตรมตรอมใจยังไงผิดปกติอยู่ในใจของเราถ้าเราไปงานศพนะมันเป็นเหตุให้เราเกิดการเบื่อหน่ายคลายจางเห็นทุกข์เห็นโทษของสังขารร่างกายไม่ประโยชน์อย่างเงี้ยไปดูให้เกิดเป็นกรรมฐานเนี่ยมีอันนี้เป็นธรรมดา
ทั้งภายในท่านให้พิจารณาอย่างเป็นหลักอิติอัชชตังวากายเยกายานุปัสสีวรติพิจารณาเห็นกายอยู่อย่างนี้ปิทาวากายเยกายานุปัสสีวรติอัชชตาปิทาวาพิจารณาทั้งภายในพิจารณาทั้งภายนอกมีนี้เป็นธรรมดาพิจารณาเห็นความเสื่อมไปความสิ้นไปวยะธรรมานุปัสสีวากายสมิวรติสมุทัยวยะธรรมานุปัสสีวากายสมิวรติพิจารณาเห็นทั้งความเสื่อมไปทั้งภายในทั้งภายนอกเห็นทั้งความเสื่อมไปในกายนี้ย้อนมาดูผู้พิจารณาย้อนมาดูผู้พิจารณาอธิกายโยติวาปนาสาสติปัจจุปัจจิตาโหติสติเข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าสติคือใจนะใจคือสติสติคือผู้รู้คือสตินะเพราะสติมันเกิดจากผู้รู้ตราบใดที่เราตั้งขณะจิตขึ้นมาในขณะนั้นปั๊บเป็นสติตั้งสติอยู่เฉพาะหน้าสักแต่ว่ารู้ว่ากายมีอยู่สักว่าเป็นที่รู้สักว่าเป็นที่ระลึกสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเองไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นกายมีอยู่สักว่าเป็นที่ระลึกเป็นที่ระลึกของสติเป็นที่รู้ของจิตเป็นที่รู้ของสติตัณหาและทิฏฐิไม่ติดอยู่ตัณหาไม่เกิดนะในขณะที่เราพิจารณาอย่างนี้ตัณหาไม่เกิดทิฏฐิก็ไม่เกิดตัณหาว่าเราไม่เกิดทิฏฐิว่าเราไม่เกิดจนจิตเกิดเบื่อหน่ายไม่ยึดถือใดๆในโลกจนเป็นเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายจางถึงขีดถึงขั้นท่านจึงให้พิจารณาเนืองๆพิจารณาเรื่อยๆพิจารณาเนืองๆวิหรติพิจารณาเรื่อยๆพิจารณาเนืองๆนี่เรื่องของกรรมฐานทำไงเราจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายจางสภาพร่างกายของเราพิจารณาร่างกายก็เอาอะไรมาพิจารณาก็เอาใจนั่นแหละมาพิจารณาร่างกายมันตายแล้วมันหมดลมหายใจแล้วก็เอาไปทิ้งที่ป่าช้าผีดิบสมมติว่าเผาเงี้ยสมมติว่าเผาเหมือนอย่างวันนั้นน่ะพวกเราก็นำไปนั่งพิจารณาดูซากศพที่กำลังถูกอยู่บนกองไฟนะเห็นไหมวันนั้นมีการเผาศพนะท่านใครพิจารณาสมมติว่าเราไปนอนอยู่บนกองฟอนอย่างนั้นบ้างร่างกายของเรากำลังถูกไฟไหม้ครอบอยู่เนื้อหนังมันเองมันตึงมันปริเป็นขาวส่วนนั้นก็หดส่วนนี้ก็งอส่วนนั้นก็งิกงิกงองอส่วนนั้นก็ดำส่วนนั้นก็ถูกไหม้ไปเป็นผมเนี่ยก็ถูกไหม้หมดไปเสื้อผ้าที่พันไปก็ถูกไหม้หมดไปส่วนที่แตกปริเป็นขาวๆส่วนที่ถูกไฟทั้งควันมันลนดำๆงิกงิกงององอมืองอตีนร่างกายก็ถูกดึงถูกรั้งงิกงิกงองอถ้าไม่มีอะไรทับเนี่ยเส้นเอ็นมันรัดอีกลุกขึ้นมานั่งจริงๆนั่งจริงเพราะฉะนั้นสัปเหร่อที่เขารู้เขาเข้าใจเนี่ยเวลาเขาเผาเนี่ยเขาจะให้ศพนอนคว่ำหน้าเขาจะให้ศพนอนคว่ำหน้าพอเวลาถูกเส้นเอ็นมันรัดรึงไปแล้วซากศพมันจะไม่ลุกมานั่ง
มันจะงองอก้มๆลงงองอก้มๆลงสัปเหร่อที่รู้วิธีนะเวลาเผาเนี่ยเขาจะจับผ้าพลิกคว่ำหน้าอยู่ในโรงนั่นแหละแล้วก็เสร็จแล้วก็ถึงค่อยมาจุดกันแต่บางทีก็ไม่มีพลิกคว่ำหน้าก็มีบางศพเส้นเอ็นมันดึงมันรั้งขึ้นมาแล้วนั่งลุกนั่งเลยแหละลุกนั่งต้องมองเลยแหละ เขายังมีไม้สำหรับข่มมีไม้สำหรับข่มนี่เพราะมันถูกซากศพมันถูกเผาถูกไฟไหม้ถูกไฟเผาถูกความร้อนเผาเดือดปั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 ดแล้วก็ดูแล้วก็น้อมมาที่เรากายเราถ้าถูกเผาก็เป็นอย่างนั้นพิจารณาเป็นธรรมดาแต่มันน่ากลัวมันน่าเกลียดน่ามันน่าเกลียดน่ากลัวน่าอุจจารบาดหูบาดตาเท่ากับป่าช้าผีดิบไม่ได้ป่าช้าผีดิบมันน่ากลัวกว่าก็เอาคนทั้งคนเนี่ยไปทิ้งบางทีก็มีผ้าพันมีอะไรพันอยู่นั่นแหละไปทิ้งอยู่นั่นแหละวันคืนล่วงไป1วัน2วัน3วันน่ะเริ่มมีสีเขียวเริ่มมีสีเหลืองเริ่มอืดเริ่มตึงไม่ต้องพูดถึงกลิ่นน่ะกลิ่นน่ะเวลาไปพิจารณาท่านจึงให้ไปตรงช่วงไหนของลมที่มันจะไม่ให้กลิ่นนั้นมาปะทะจมูกเราถ้ากลิ่นไปประทานมันไม่ไหวมันจะขาดใจเนี่ยคือใจมันรับไม่ไหวร่างกายมันรับไม่ไหวกับกลิ่นนั่นกลิ่นแรงมากกลิ่นมนุษย์บางทีถ้าเราไปเหนือลมก็เป็นเหตุให้พวกอมนุษย์ได้กลิ่นเราอีกพวกอมนุษย์จะมาทำลายพวกอมนุษย์กับพวกวิญญาณทั้งหลายมันไปเที่ยวกินซากศพพวกสัมภเวสีอย่างเงี้ยท่านจึงให้ไปในทิศทางที่ไม่มีกลิ่นเราไปถูกพวกอมนุษย์เดี๋ยวอมนุษย์มันจะทำร้ายเรานั่นแหละที่เรียกอมนุษย์ไปยังไงอ่ะไม่ไปข้างบนไปข้างๆหรือไปยังไงไปดูไปพิจารณาซากศพพิจารณาทำไมพิจารณาว่าโอ้ถ้าเราเนาะตาย2วัน3วันมันก็คงเป็นอย่างนี้ยัมปิโคกายโยเอวังธัมโมมีอย่างนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีคงเป็นอย่างนี้เอวังอนัตติโตคงจะล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้คงจะมีภาวะเหมือนกันอยู่อย่างนี้เองน้อมเข้ามาท่านให้พิจารณาและน้อมเข้ามาแต่ละบทท่านก็จะมาสรุปอิติอัจฉัตตังวากายเยกายานุปัสสีปะระติวหิตทาวากายเยกายานุปัสสีพิจารณากายของเราทั้งภายในด้วยพิจารณากายของเราทั้งเป็นภายนอกด้วยพิจารณาทั้งภายในภายนอกด้วยอัจฉัตตะวหิตทาวากายเยกายานุปัสสีวิหารติวิหารติพิจารณาเนืองๆอยู่อย่างนี้นะเพื่อจิตของเรามันเบื่อมันหน่ายมันคลายมันจางดูสิงานที่พุทธเจ้าท่านสอนโอกาสที่เราจะเบื่อหน่ายคลายจางในอัตภาพร่างกายมันง่ายที่ไหนมันไม่ง่ายเลยว่ามันยึดถือมาเป็นกับแม้แต่อัตภาพร่างกายเนี่ยเรายึดถือมาคนละ20ปี30ปี40ปี50ปี60ปี70ปี80ปีมันก็ยึดถือมาจนติดว่ากายเรากายของเราท่านให้พิจารณาเห็นอย่างนี้เป็นธรรมดาตัณหาไม่เกิดในขณะที่เราพิจารณาอยู่อย่างนี้ตัณหาไม่เกิดใช้สติพิจารณาสติเข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าพิจารณากายว่ากายนี้มีอยู่เราก็อาศัยสติอยู่เฉพาะหน้าพิจารณาว่ากายมีอยู่อาศัยว่าเป็นเครื่องระลึกอาศัยว่าเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องระลึกเป็นที่พิจารณาจนจิตของเราตัณหาเกิดในจิตของเราไม่ได้ทิฏฐิสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราไม่เกิดท่านจึงให้พิจารณาอย่างนี้อย่างนี้เนืองให้พิจารณาอยู่อย่างนี้1มีแค่ซากศพนะมันล่วงไป1วัน2วัน3วัน
พิจารณาอีกพิจารณาซากศพที่เขาทิ้งไว้ที่ป่าช้าถูกฝูงกาจิกกินเนี่ยเพราะพวกสัตว์ทั้งหลายมันเห็นซากศพมันก็เห็นเป็นอาหารเนี่ยแมงวันนี่แหละเห็นก่อนเลยแหละวิ่งตามก่อนนั่นแหละวิ่งตามมาตั้งแต่บ้านนั่นแหละแมงวันมันวิ่งตามแมงวันตัวเล็กๆแมงวันตัวดำตัวใหญ่ๆไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยมันออกมาเป็นไข่เป็นแผงขาวโพลนไปหมดสิระยะไม่นานเดี๋ยวก็แตกลูกแตกอะไรออกมาเจาะเป็นคุ้มแมงวันตัวดำตัวโตอีกขึ้นมาซะหน่อยเนี่ยมันออกเป็นตัวเลยออกเป็นตัวเลยมีชีวิตพร้อมเลยดิ้นแดกออกเป็นตัวปัดวิ่งชอนชัยเจาะยุบยับทันทีนี่แมงวันนั้นมันมีสองอย่างนะมันมีทั้งออกมาเป็นไข่มีทั้งออกมาเป็นตัวเคยเห็นนั่นแหละเคยเห็นแล้วออกมาเป็นตัวเลยแมงวันวิ่งมาเจาะแมงวันมาเห็นก่อนหมูสุนัขจิกกินฝูงแร้งกาจิกกินนกตะกรุมจิกกินสุนัขกัดกินสุนัขจิ้งจอกกัดกินหมูสัตว์เล็กๆกัดกินเนี่ยแล้วก็น้อมเข้ามาสู่กายของเราร่างกายของเราเป็นอย่างนี้มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ท่านให้พิจารณาเนืองๆเห็นกายในกายภายในบ้างภายนอกบ้างเห็นทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างเห็นความเสื่อมสิ้นไปวยะธัมมานุปัสสีวากายัสมิวิรติเห็นความเสื่อมไปเห็นความสิ้นไปเห็นทั้งความเสื่อมไปเห็นทั้งความสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านให้พิจารณาอยู่ในนี้ทั้งความเสื่อมไปทั้งความสิ้นไปเอาอะไรมาพิจารณาก็เอาสตินี่แหละมาพิจารณาเอาสติมาตั้งอยู่เฉพาะหน้าละพิจารณากายมีอยู่แต่ไม่ใช่กายเราอาศัยว่ากายมีอยู่เป็นที่ระลึกเป็นที่รู้สักว่าเป็นที่รู้สักว่าเป็นที่ระลึกมีสติยังอยู่ตั้งอยู่เฉพาะหน้าสักว่าเป็นที่รู้เป็นที่ระลึกกายมีอยู่สักว่าเป็นที่รู้สติสักว่าเป็นที่ระลึกความเห็นว่ากายเป็นเราไม่มีตัณหาไม่เกิดทิฏฐิไม่เกิดทิฏฐิเห็นว่าเป็นเราไม่มีไม่ยึดไม่ติดอยู่ด้วยนี่ท่านพูดถึงธรรมะที่เราเจริญที่เราสวดให้พิจารณาอยู่อย่างนี้อยู่นำเนืองอันนี้เป็นสัตว์ศพป่าชา9ท่านจะพูดไปเรื่อยแย่งเป็นส่วนไปเรื่อยจนนู่นจนถึงเหลือแต่กระดูกเหลือแต่กระดูกนู่นกระดูกมือเงี้ยกระดูกเท้ากระดูกแข้งกระดูกขากระดูกสะเอวกระดูกหลังกระดูกซี่โครงกระดูกหน้าอกกระดูกแขนกระดูกไหล่กระดูกคอกระดูกคางกระดูกฟันกระโหลกศีรษะเหลือแต่กระดูกนะตัวนี้มันถูกเส้นเอ็นรัดรึงวันคืนล่วงไปมันก็หลุดมันก็ร่วงไปไม่ต้องพูดถึงเลือดถึงเนื้อไอ้พวกสัตว์ทั้งหลายมันเจาะกินกัดกินจนหมดแล้วเราไม่ต้องพูดถึงกลิ่นหรอกกลิ่นซากของมนุษย์ไม่ต้องพูดถึงกลิ่นนี่หายห่วงก็แล้วกันเลยกลิ่นนี่หายห่วงแค่จะเริ่มมีกลิ่นเท่านั้นแหละศพบางศพมันแค่จะเริ่มมีกลิ่นเท่านั้นโอ้ยเดือดร้อนเลยแหละเคยไปงานศพมีกลิ่นเขาใส่บนเกวียน
ให้พระขึ้นสวดบนเกวียนอีก4องค์ให้พระขึ้นสวดบนเกวียน4องค์น่ะบ้านนอกเด้ธรรมเนียมเค้าทํางั้นเด้เอาศพตั้งบนเกวียนให้คนลากนะเกวียนน่ะคนทั้งลากทั้งเข็นนั่นน่ะลากเกวียนพระก็ขึ้นสวดบนนั้น4องค์4องค์องค์ละมุมพุ่นแหละศพก็ศพมีกลิ่นโอ้โหไอ้คนคอยจุดธูปเป็นกำกำคนคอยจุดธูปกว่าจะไปถึงที่นะโอ้โหหน้าดูเหมือนกันนะพระก็เห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นว่าต้องทำมันกลายเป็นพิธีเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะเคยเจอแล้วแล้วก็บางทีก็ศพที่เห็นนี่เป็นศพพระด้วยนะเอาไปตั้งบนกองฟอนเอาไปตั้งบนกองฟอนเอาไปตั้งบนกองฟอนปั๊บเขาเปิดฝากระโหลกพอหลังจากเขาเปิดฝากระโหลกปั๊บเนี่ยมารู้แมงวันมันเข้าไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะมันออกมาจากป่าเลยบินออกมาจากป่าเลยแสดงว่ามันไปไข่ทั้งออกเป็นลูกเป็นอะไรจนเต็มป่านั่นแหละแมงวันบินออกมาเลยกลิ่นก็กลิ่นแมงวันก็บินออกมาถ้ามีกลิ่นเนี่ยแมงวันนี่จะเร็วมากพอเปิดฝากระโหลกดูเท่านั้นโอ้ยมันรู้แมงวันมันเข้าไปตั้งแต่เมื่อไหร่เข้าไปที่ป่าเพราะฉะนั้นเขาจึงมักจะเอาสำลีอุดปิดปากปิดจมูกอุดหูเงี้ยไม่ให้มันไปเข้าไม่น้ำเหลืองไม่ให้อะไรมันไหลเยอะออกมานี่คือความน่าเกลียดน่ากลัวความปฏิกูลโสโครกของอัตภาพร่างกายของเราของท่านมันจะเหมือนกันอยู่อย่างนี้ทั้งหมดแต่เราติดแล้วเกินเราติดกายติดตั้งแต่กายของเราเนี่ยแหละไปร่างกายของเราน่าติดไหมถ้าเราไม่พิจารณาน่าติดทำไมเราจึงติดเพราะว่ามันหลงมันเคยหลงยึดหลงถือมาอย่างนี้จนช่ำชองจนฉันไม่ชำนาญทำไมเรายึดอยู่อย่างนี้แหละไม่รู้จะจบไม่รู้จะสิ้นมีความกำหนัดมีรักมีความรักใคร่มีความยินดีความกำหนัดนี้มันเกิดที่ใจถ้าความกำหนัดเกิดขึ้นมีที่ใจแม้แต่ซากศพเน่าเฟะน้ำเหลืองน้ำเขียวไหลเยิ้มอยู่นั่นก็มันก็ยังน่ารักมันเป็นภาพสุภะท่ามกลางอสุภะทั้งเน่าทั้งเปื่อยทั้งปฏิกูลทั้งโสโครกทั้งอะไรต่ออะไรสารพัดนี่นะถ้าใจมันมีความกำหนัดนะแต่บางคนก็มีนิสัยรุนแรงบางคนก็มีนิสัยไม่รุนแรงเพียงแต่ไปเกี่ยวข้องเท่านั้นแหละไอ้ความติดใจเกี่ยวเรื่องเหล่านี้มันรู้มันหลบหนีหายไปไหนหมดแล้วมันเกิดความเบื่อหน่ายคลายจางเพราะฉะนั้นสระอสุภะเหล่านี้ท่านจึงให้เราเจริญเป็นประจำในศาลานี้ก็มีนะนุ่นข้างหลังนะศาลาเนี่ยใครพยายามมาดูให้มันติดตาภาพอสุภะภาพอสุภะที่ท่านให้ดูแท้ที่จริงการดูการพิจารณานี้ท่านให้เราดูให้เห็นอย่างถึงความเป็นจริงข้อเท็จจริงของมันที่แท้คืออะไรเป็นอะไรแต่เราดูไม่ได้พอเราดูไปแล้วเนี่ยความกำหนัดยินดีมันเคยเกิดขึ้นแล้วมันมีมันเปลี่ยนดูปั๊บมันเคยเกิดขึ้นมันมีมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ดูให้เห็นเป็นอสุภะถ้าดูเห็นเป็นอสุภะไปแล้วเนี่ยความกำหนัดความยินดีในซากศพนั้นมันเกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นเหตุให้เกิดเบื่อหน่ายคลายจางมันถอนคืนทันทีเลยถอนคืนทันทีจิตมันถอนคืนจิตมันถอยคืนแทนที่จิตจะวิ่งไปใส่มันไม่วิ่งไปใส่จิตมันจะหดถอยมาม้วนกลับมาอยู่เฉพาะจิตม้วนกลับมาอยู่เฉพาะจิตทำให้เบื่อหน่ายคลายจางโอกาสที่เราจะเข้าไปเห็นความจริงมันเข้าไปเห็นยังไม่ได้เข้าไปเห็นยังไม่ได้เพราะสัญญาอารมณ์เก่านั้นมันกระตุ้นมันเตือนทำให้เราเกิดความกำหนัดเกิดความรักใคร่เกิดความยินดีท่านจึงให้ตั้งเป็นอสุภะ
แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยดูพิจารณาถึงขีดถึงขั้นจริงๆแล้วเนี่ยอสุภะโดยความเป็นกลิ่นมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมันโดยความเป็นสีสีเขียวสีเหลืองโดยความกระจัดกระจายความเน่าความเปื่อยความปฏิกูลโสโครกของกองกระดูกเหล่านั้นรวมทั้งกลิ่นเหม็นรวมทั้งความเน่าเปื่อยผุพังอะไรต่ออะไรมันเป็นธรรมชาติแต่ละอย่าง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 ถ้าจิตของเรายังเข้าถึงธรรมชาติเหล่านั้นแล้วเนี่ยแม้จะมีกลิ่นกลิ่นก็สักแต่ว่าเป็นธรรมชาติแม้จะมีความเน่าเปื่อยน่ารังเกียจนอนเจาะโยเยเยก็นั่นก็คือธรรมชาติอย่างหนึ่งของมันแต่เราจะยังเข้าถึงได้ไหมเรายังเข้าถึงไม่ได้ยังเรายังเข้าถึงไม่ได้ยิ่งศพไม่เน่าไม่เปื่อยด้วยแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุกำหนัดรักใคร่ยินดีนั่นคือความจริงของมันให้ใจของเรามันยอมรับมันยอมรับง่ายๆไหมใจที่มันจะยอมรับง่ายๆไหมกว่าจะเห็นว่าไอ้การที่เรายึดติดในกายนี้ด้วยความลุ่มหลงด้วยความสำคัญมั่นหมายด้วยสัญญาอารมณ์เก่าๆนี่ต้องทำงานต่อสู้กันหนักหนาสาหัสเอาเป็นเอาตายกว่าจะเห็นว่ากายนี้สักเท่าไหร่เป็นกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะกว่าจะเห็นนะกว่าจะละความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นกายมันไม่ง่ายเลยที่เรียกว่าละสกายทิฏฐิละสกายทิฏฐิกับตัวผู้หลงก็คือจิตของเราเนี่ยมันหลงกับผู้รู้ของเราเนี่ยมันหลงยึดหลงถือมาเป็นกับกันภูเรชาติเราจึงทำความเข้าใจยากมากทำความเข้าใจยากมากเครื่องนี้เป็นเครื่องฝึกปรือท่านจึงให้เยี่ยมไปเยี่ยมป่าช้าไปเยี่ยมป่าช้าไปเยี่ยมเพื่อให้เกิดความสลดใจเกิดความสังเวชใจให้จิตได้รับความสงบไม่จิตของเรานี่ลุ่มหลงไปกับรูปสังขารแท้ที่จริงมันติดรูปสังขารของตัวเองกว่ามันจะไปติดรูปสังขารของคนอื่นมันก็ติดไปจากรูปสังขารของตัวเองแท้ที่จริงตัวเองก็มันไม่ใช่ของตัวเองไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเขาก็ไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของเราท่านจึงให้ดูสักเท่าว่าเป็นกายสักเท่าว่าเป็นกายมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ให้ดูให้พิจารณาเนืองๆจนจิตเข้าถึงความเป็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลายจางถอนออกจากกายจิตมันถอยออกมาถอนออกจากกายมันไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายถึงขีดถึงขั้นก็สลัดออกได้ละออกได้วางกายได้แค่เข้าใจภายในใจของตัวเองว่ากายสักแต่ว่ากายทำความเข้าใจกายสักแต่ว่ากายละความเห็นว่าเป็นกายเราเป็นกายของเราเรามีในกายกายมีในเราเราเป็นกายกายเป็นเราทำความรู้ทำความเข้าใจพระโสดาบันท่านทำความเข้าใจถึงจิตถึงใจจริงๆแล้วก็เป็นเหตุหมดสงสัยไม่กำเริบเห็นชัดเจนที่จะเรียกว่าเห็นสัจจะเห็นสัจธรรมตรงนี้เห็นชัดเจนประจักษ์ใจเห็นชัดเจนประจักษ์ใจใจมันก็ถอยออกมาถอนออกมาเกิดญาณเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเบื่อหน่ายขั้นหนึ่งระดับหนึ่งเบื่อหน่ายแล้วก็ถอยเบื่อหน่ายแล้วก็ถอยเบื่อหน่ายแล้วก็ถอยถอยมา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 เกี่ยวข้องสักแต่ว่าเกี่ยวข้องมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่คืออารมณ์ของกรรมฐานท่านให้เราพิจารณาสำหรับผู้ที่ติดในความงามท่านให้เจริญอสุภกรรมฐานพิจารณาความตายนี่แหละพิจารณาไปพิจารณาความตายพิจารณาจนเห็นตัวเองตายเห็นตัวเองเปื่อยเห็นตัวเองเน่าเห็นตัวเองน่าเกลียดถ้าเราจะพิจารณาในแง่ของมหาสติเราก็พิจารณาดูแล้วก็ย้อนมาดูผู้รู้เราด้วยพิจารณากายซากศพแล้วก็พิจารณาย้อนมาดูผู้รู้เราด้วยพิจารณาย้อนมาดูผู้รู้เราด้วยเราได้ความรู้ได้ความเข้าใจ2ชั้นไม่ใช่เราได้แค่สมถะ
เราได้วิปัสสนาในขณะเดียวกันด้วยบางทีมันก็ถูกอสุภะเหล่านั้นแหละมันหลอกถูกอสุภะเหล่านั้นมันหลอกมันหลอกเห็นเป็นจริงเป็นจังเป็นตุเป็นตะมันย้อนมาที่จิตแต่ถ้าเราย้อนมาที่จิตเนี่ยจิตก็เป็นจิตเป็นผู้รู้เป็นผู้พิจารณาซากศพสักแต่ว่าเป็นซากศพเป็นที่สำหรับดูสำหรับพิจารณาย้อนกลับไปย้อนกลับมาย้อนกลับมาย้อนกลับไปมันไม่ถูกหลอกมันหลอกยังไงมันหลอกให้เรากลัวน่ะหลอกให้เรากลัวน่ะเช่นอย่างท่านให้พิจารณาอาหารในบาตรเนี่ยเห็นเป็นหนอนยุ่ยเยื่อยุ่ยเยื่ออยู่เต็มบาตรอ่ะบางคนพิจารณาแล้วเกิดปฏิกูลจริงๆฉันไม่ได้เกิดสะอิดสะเอียนนี่แสดงว่าถูกสัญญามันหลอกสัญญามันหลอกถูกสัญญามันหลอกมันต้มเราเพราะฉะนั้นเราดูสิ่งเหล่านั้นด้วยย้อนมาที่จิตของเราด้วยดูสิ่งเหล่านั้นด้วยย้อนมาที่จิตของเราด้วยมันจะไม่ถูกสัญญาหลอกสัญญานี่ละเอียดนะที่มันหลอกใจของเราทั้งวี่ทั้งวันยืนเดินนั่งนอนเราเป็นอยู่ด้วยสัญญามันทำงานประสานกันกับผู้รู้เราตลอดทุกเดียวทุกเวลาสัญญาจะเป็นรูปสัญญาเสียงสัญญาสัมผัสความนึกคิดในภายในยับเดียวเนี่ยสัญญาทั้งนั้นน่ะมันเยอะมาคอยมาจับงานเยอะมาคอยมาจับงานถ้าเราไม่ทันมันด้วยแล้วไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะทันมันแล้วเนี่ยมันก็ดึงจิตของเราไปแล้วควรจะดึงไปรักไปชังไปโกรธไปเกลียดมันก็ดึงไปแล้วดึงไปแล้วนึกปั๊บคิดปั๊บปรุงปั๊บมันก็ดึงกันไปแล้วคิดปั๊บปรุงปั๊บมันก็ดึงกันไปแล้วเราไม่ทันมันไม่ทันมันแต่ถ้าหากเราพิจารณาด้วยย้อนมาดูจิตของเราด้วยพิจารณาด้วยย้อนมาดูจิตของเราด้วยเราจะไม่หลงเคลิ้มไปกับมันรู้ว่าจิตสักแต่ว่าอาศัยพิจารณาสร้างศพกายมีอยู่จิตสักว่าพิจารณาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องรู้ของสติเป็นที่ระลึกของสติเป็นที่รู้ของจิตแล้วมันก็อยู่นอกจิตซะอีกนะมันอยู่นอกจิตได้ยังไงก็จิตเข้าไปรู้ได้ยังไงก็มันไม่ใช่เป็นอันเดียวกันกับจิตเราถึงว่ามันไม่ได้อยู่รวมกันกับจิตมันไม่ได้อยู่ภายในจิตก็จิตนี่แหละรู้มันพูดยากทัญญาอารมณ์ที่มีอยู่ภายในใจของเรามันก็เป็นอารมณ์เราดูที่มันละเอียดไหมละเอียดจนพิจารณาแยกอารมณ์ออกหมดจากผู้รู้ของเราทีนี้อารมณ์กับผู้รู้ของเราเราแยกไม่ออกในเมื่อเราแยกไม่ออกเราก็ไปด้วยกันเราไปด้วยกันคืออารมณ์กับผู้รู้หนึ่งไปด้วยกันเราแยกไม่ออกในเมื่อเราแยกไม่ออกเราก็หลงง่ายหลงกับอารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสพร้อมที่สัญญาเก่าๆมันจะโผล่ขึ้นมาหลอกเราทุกระยะทุกเวลาสัญญาอารมณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นในหัวใจของเราหลอกหรือไม่หลอกฟังดูสิคือมันอย่างเรากลัวผีเงี้ยบางคนไม่เคยเห็นด้วยซ้ำไปทำไมถึงกลัวก็นั่นแหละสัญญามันหลอกสัญญามันตัวหมายรู้มันคาดมันเดามันหมายกลายเป็นตุเป็นตะขึ้นมากลัวเนี่ยเราดูสิกลัวก็โดนหลอกกลัวก็โดนหลอกวิธีแก้ทำไงหลวงตาท่านแก้ท่านไปอยู่ป่าท่านกลัวเสือโอ้ยทำไมเสือมาล้อมรอบเราเต็มไปหมดตัวนั้นตัวหนึ่งตัวนั้นตัวหนึ่งตัวนั้นตัวหนึ่งถ้าก็บุกไหนตัวไหนใหญ่ที่สุดให้ตัวนั้นกินก่อนถ้าบุกเข้าไปเลยแน่จับได้แล้วโดนต้มแล้วโดนสัญญาหลอกแล้วไหนเหลือตัวไหนอีกตรงนั้นบุกป่าเข้าไปเลยไปให้มันกินไปโดนต้มอีกสัญญามันต้มสัญญามันหลอกสัญญาภายในใจของเราหลอกสารพัดนะหลอกให้กลัวเราว่าอันนู้นเป็นงั้นอันนี้เป็นงี้น่าเกลียดน่ากลัวสิ่งแปลกประหลาดอัศจรรย์อะไรน่าเกลียดน่ากลัวน่ะมันหลอกมันพานึกพาคิดพาปรุงให้หลอกให้กลัว
แท้ที่จริงถูกปรุงถูกหลอกถูกสัญญามันหลอกสัญญาก็ตัวกลัวกิเลสมันพากลัวไม่ใช่ทำพากลัวนะกิเลสพากลัวกิเลสพากลัวผู้ที่ท่านหมดกิเลสนะท่านไม่กล้าท่านไม่กลัวนะกล้าก็ไม่กล้ากลัวก็ไม่กลัวแต่ถ้ายังมีกิเลสยังกลัวกลัวตายนั่นแหละกลัวทุกข์กลัวโทษกลัวเป็นกลัวตายกลัวความเป็นที่น่าเกลียดน่ากลัวกลัวน่ะว่านมโนภาพสัญญารมณ์หลอกบางคนไม่เคยเห็นดอกผีเนี่ยวาดภาพแล้วเป็นงั้น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 กลัวเองคิดเองแล้วกลัวเองสัญญาวาดภาพเองเราวาดเองเรานึกเองเราปรุงเองเราก็กลัวเองเราดูสิมันมีอนุภาพไหมสัญญาในหัวใจของเรามันมีอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาในแง่ของความเป็นธรรมมันสามารถทำให้เราเบื่อหน่ายคลายจางกับสัญญาอารมณ์เหล่านั้นได้เป็นเหตุให้จิตของเราเบื่อหน่ายคลายจางได้จริงประโยชน์ที่จะพึงเอาก็คือความเบื่อหน่ายภายในใจของเรานี่คือประโยชน์ที่จะพึงเอาเมื่อเรานั่งหลับตาเราภาวนานี่แหละแล้วก็ทำงานดูให้เกิดเห็นเกิดความเบื่อหน่ายคลายจางแม้แต่สัญญาอารมณ์เรานั่งหลับตาทำดูให้เห็นเป็นเปื่อยเป็นเน่าเป็นนอนเป็นอะไรเจาะยั่วเยี่ยจะเป็นเห็นเราเบื่อหน่ายคลายจางทำให้จิตของเราเบื่อหน่ายจริงๆนะเบื่อหน่ายคลายจางทั้งที่เรานั่งใช้สัญญาที่เรียกว่าอสุภสัญญาสุภสัญญาท่านให้ใช้อสุภสัญญาสัญญาตัวนี้เป็นธรรมสัญญาตัวนี้เป็นมรรคพุทธเจ้าท่านให้เราเรียนนะอสุภสัญญาเนี่ยอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอนัตตสัญญาอนิจจสัญญาอสุภสัญญาพิจารณาเห็นความไม่น่าเพลินภายในโลกสัพพะโลเกอนัพพิรตสัญญาสัญญามันเป็นส่วนหนึ่งของจิตมันไม่ใช่ตัวจิตแต่มันเป็นอาการของจิตเวทนาก็เช่นเดียวกันสัญญาก็เช่นเดียวกันสังขารความปรุงของจิตก็เช่นเดียวกันวิญญาณก็เช่นเดียวกันวิญญาณตาไปเห็นรูปแยบดับแยบดับแยบดับเป็นสัญญาอารมณ์เป็นสัญญาเป็นอาการของผู้รู้เป็นอาการของใจไม่ใช่ตัวใจตัวสัญญาตัวนี้ร้ายกาจถ้าเราปล่อยให้กิเลสมันเกาะได้เนี่ยมันหลอกหลอนเราทั้งวันทั้งคืนสัญญาคนที่เป็นบ้าก็คนถูกสัญญาหลอกมันหลอนประสาทนั่นถูกสัญญามันหลอกคนจะมาฆ่าคนจะมาแกงคนมาจะเห็นนู่นจะเห็นนี่นู่นน่าเบียดอันนี้น่ากลัวสัญญามโนภาพที่ใจมันหมายเข้ามันมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นของปลอมที่ใจมันหมายเข้าไปเข้ามันเองเราพูดถึงที่นู่นที่นู่นที่นู่นที่ไหนที่เราไม่เคยไปพอเราพูดปั๊บมันหมายเป็นมโนภาพเป็นงั้น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 เป็นตุเป็นตะขึ้นมาเลยพอมันหมายออกมาเป็นรูปแล้วเนี่ยมันก็ตกผลึกเป็นวิบากเป็นสัญญาสัญญาเก่าบวกใหม่ใหม่บวกเก่าสร้างอันเก่าบวกทับอันใหม่อันใหม่ทับอันเก่าอยู่นั่นแหละนักหนักเข้าไอ้สัญญาที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นของฝังอยู่ในหัวใจของเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็สัญญานี่มันประทับอยู่ในหัวใจของเรามันทับเพราะฉะนั้นกิเลสเราจึงรื้อฟื้นออกได้ยากถ้าเราไม่ใช่หลักที่พุทธเจ้าท่านสอนให้จิตนิ่งให้จิตสงบอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวแล้วก็พิจารณาย้อนกลับไปย้อนกลับมาย้อนกลับไปย้อนกลับมาเพื่อเห็นข้อเท็จจริงของมันไม่งั้นเราก็หลงอยู่มันติดอยู่งั้นแหละในหัวใจของเราความสนใจศึกษาเรื่องเหล่านี้เพราะเรื่องเหล่านี้มันเป็น
เรื่องที่ประเทืองสติประเทืองปัญญากับหัวใจของเราอนิจจสัญญาอนิจจสัญญาเราพิจารณาให้เห็นอนิจจสัญญาแป๊บเดียวมันเป็นเรื่องของปัญญามีผลมีอานิสงส์มากกว่าให้ทานมีผลมีอานิสงส์มากกว่ารักษาศีลมีผลมีอานิสงส์มากกว่าจิตสงบนิ่งอยู่กับที่ด้วยเหตุที่เราเห็นอนิจจสัญญาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโทษเกิดปัญญาแวบเข้ามาแวบเดียวเนี่ยมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่กว่าเป็นเหตุจะทำให้เราเบื่อหน่ายคลายจางในภพในชาติเพื่อเป็นเหตุจะได้ตัดภพตัดชาติเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายคลายจางทิ้งจากการยึดมั่นถือมั่นจากสิ่งที่มาปรากฏเฉพาะหน้าเราจะผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายหรือผ่านใจทางสัญญาอารมณ์จะทำให้เราเกิดเบื่อหน่ายคลายจางสิ่งเหล่านี้แหละเป็นธรรมเป็นสิ่งที่นำเราออกจากโลกได้งั้นโลกนี้มันเหนียวแน่นมั่นคงเพราะความรุ่มหลงนั่นขาดสติขาดปัญญาอย่างรู้ข้อเท็จจริงสติเราไม่ดีปัญญาเราไม่ดีก็โดนหลอกโดนต้มที่ดูสัญญาโดนสัญญาหลอกโดนสัญญาต้มเราดูคนบ้าที่โดนสัญญาต้มคนบ้าโดนสัญญาต้มคนมาไล่ฆ่าแล้วคนมาไล่ทำร้ายเขาจะมาจับเขาจะมานุ่นมานี่อะไรต่ออะไรสารพัดนะครับสัญญาภายในใจเนี่ยสังขารสัญญามันทำงานประกอบกันนั่นมันไม่ใช่ของจริงที่ไหนท่านจึงให้จิตให้หยุดจิตให้จิตได้รับความสงบแล้วก็พิจารณาย้อนมาดูที่จิตนั่นจิตมันเกิดความรู้สึกยังไงให้ทำความรู้สึกเท่าที่มันเป็นนะมันเกิดความรู้สึกยังไงให้จับเกิดความรู้สึกยังไงให้จับเกิดความรู้สึกยังไงให้จับพลิกไปทุกขณะของจิตไม่งั้นโดนต้มโดนมันหลอกตั้งอกตั้งใจทำให้ได้กำลังให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้มากที่ได้เวลาให้เสียได้เวลามากทำไมเสียได้เวลามากแล้วทำไงเราจะยืนเราจะเดินเราจะนั่งเราจะนอนให้เรามีสติกำกับกายกำกับจิตของเราทุกระยะทุกเวลาไม่ปล่อยให้ตัณหามันเอาจิตของเราไปใช้เราไปใช้มันก็หลอกมันหลอกต้มสารพัดเราจะไม่เสียเวลาโอกาสที่เราจะรู้จะเห็นด้วยสติด้วยปัญญาในใจของเรามันก็พร้อมที่จะเกิดมันพร้อมที่จะเป็นในใจของเรามันก็จะคุ้มค่าวันคืนล่วงไปก็อยู่หมดไปด้วยงานมันเป็นการขัดเราหัวใจของเราไปเรื่อย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 เห็นข้อเท็จจริงในหัวใจของเราไปเรื่อย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 ไม่ถูกสัญญาอารมณ์มันหลอกต้องใจทำด้วยกันทุกคนวันเท่านี้แหละวันนี้ว่าจะไม่พูด
พูดน้อยก็บ่ได้ต้องได้พูดมากอีกพี่กลับแล้วเหรอกลับวันนี้ฮะกลับเมื่อวานปูตินฮาราใครท้องเสียไอ้ยาเขียวๆน่ะฉันหลังจากนั้นได้ปูตินฮาราเนี่ยเราฉันนี่ได้ผลสองวันมานี้ฉันเม็ดเดียวเม็ดเดียววันไหนออกฉันวันไหนไม่ออกฉันไม่เกี่ยวกับอาหารช่วยย่อยช่วยอะไรเลยเราก็ไม่ต้องฉันมันพูตินาร่าเนี่ยมันแก้อาหารเป็นพิษโดยตรงของมันเลยแหละขับลมแก้อาหารเป็นพิษอาหารไม่ย่อยพูตินาร่าในเม็ดเดียวเนี่ยฉันไปแล้วท้องร้อนว่าท้องไม่เสียนี่เราสังเกตระยะหลังเราเป็นตั้งแต่เราฉันน้ำเกลือมาหลายรอบตอนหลังมาเราเอายานี้มาฉันมาใช้ไม่ได้ผลเลยน้ำเกลือเลยลืมไปเลยใครชงน้ำเกลือมาให้แล้วเราไปฉันแล้วมีนักเรียนทับทิมใครกลับบ้านไม่มีมีใครกลับบ้านฮะใครกลับที่ไหนน้องแสงน้องแสงเหรอมาคนเดียวฮะไม่ออกไหนไม่ออกไหนไม่ออกไหนน้องแสงอ่ะนี่ไม่ออกนี่ไหนนี่
ชื่ออะไรชื่ออะไรหมูใครนะหลานรู้จักมาวัดมาวาบ้างวันนี้ตั้ง25ปีแล้วนี่เพิ่งมาเหรอมาประจำเหรอทำไมไม่เห็นอ่ะฮะมีโอกาสต้องรู้จักแสวงโอกาสเด้อพวกเราใกล้เจอกินด่างเด้อเนี่ยศาลานี่ทำทำไมดูสิศาลานี่ทำทำไมแล้วก็ไวๆนี่ก็ไปปรับปรุงที่นู่นนี่ทำทำไมเรามาดูสิเราเห็นประโยชน์มันไหมเราให้เป็นทางเหมือนเมื่อก่อนเราพานั่งภาวนาข้างบนโอ้ยุงเจาะอิ่มเขาไปแผ่อยู่ข้างเต็มลองดูสิเนี่ยมันไม่ควรเราเลยมีไฟดูหนังสือสวดอีกนี่ไอ้มีดช่วยตีให้มันเย็นอีกเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วทำด้วยความสะดวกแค่นี้ก็พอแล้วแหละไม่งั้นก็มันเหลืออดเหลือทนมันก็ไม่ไหวหรอกร้อนอ้าวจนจะเป็นจะตายก็มันก็ไม่หวั่นไม่ไหวหรอกศาลาหลังนั้นจะโล่งดีกว่านี้เพราะมันสูงศาลาหลังนั้นโล่งสูงแต่ที่มันเนาะน้อยเดียวที่จักล็อกน้อยเดียวแต่มันมีพักบนสลับอาจสองยังไม่เสร็จยังไม่ใช่จบบอกลูกบอกหลานสอนลูกสอนหลานด้วยวัดวาศาสนาเนี่ยทิ้งไม่ได้ดอกทิ้งศาสนาคือทิ้งตัวเองน่ะพอเราพอสอสำไรไม่รู้จักไม่รู้เรื่องไม่เอาหลักพระศาสนามาใช้บ้างให้เกิดประโยชน์ที่จะหาบุญให้กับตัวเองหาความดีกับจิตใจของตัวเองอยู่เป็นงั้นแหละไม่พอจะได้ประโยชน์อะไรอยู่ไปวันๆไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่นึกถึงเวลาที่เสียไปอายุใครก็ล่วงไปเดี๋ยวจะเจ็บให้ได้ป่วยมาแล้วก็วันคืนล่วงไปก็ไม่แน่นอนตายวันตายพรุ่งไม่รู้เรื่องนี่ก็ยังไม่ทำอันนี้ก็ยังไม่ทำต้องเป็นไม่ประมาทนี่เกลือแร่ให้อภิชาติเด้อ อ๋อมากับไม่ออกให้ไม่ออกนอนวัดเราก็จะกลับแล้วพรุ่งนี้ตอนเช้ากลับยังไงตอนเช้ามารับอีกไม่ต้องมารับได้ไหมฮะเอามีรถกลับไปเยอะแยะนี่มาจังหันมาใส่บาตรด้วยอะไรด้วยก็ดีตัวใช่ผู้หนึ่งนอนผู้หนึ่งไปเอาเสบียงก็ถูกแล้วนี่โอกาสนะโอกาสมีโอกาสแล้วไม่ทำนะแค่ได้ป่วยมันไม่บอกอ่ะบางคนอยู่ๆเนี่ยสมองเนี่ยไปแล้วนู่นไอ้จ้อยเนี่ยไปล้มที่ห้องน้ำเนี่ยทำงานอยู่ดีๆเนี่ยไปแล้วคนงานในวัดเป็นง่ายๆตัวมันก็ยังไม่ทำอันนี้ก็ยังไม่ทำตายแล้วไปเกิดเอาใหม่เกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้ในเมื่อเราทำเสบียงไม่พอก็ไปทุกข์ยากลำบากกันด้านอีก
เรามาเกี่ยวกับศาสนาเรารู้สมาธิเรารู้ปัญญามันมีที่ไปอ่ะรู้สมาธิรู้ปัญญารักษาจิตของตัวเองไปสู่สุคติแน่นอนผ่านการผ่านวิธีการผ่านการฝึกฝนผ่านการอบรมแม้แต่สวดมนต์เนี่ยได้ไม่ได้ตั้งใจสวดบุญเฮ้ยสวดอะไรเสียเวลาเฉยไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องแต่เราได้ความตั้งใจนะเพราะในเนื้อหาของธรรมะเนี่ยมันเป็นธรรมะทั้งหมดโดยเหตุที่เราเกี่ยวข้องเราผูกพันเนี่ยเนื้อหาของมันเนี่ยมันจะแสดงให้ปรากฏเนื้อหาของธรรมะเนี่ยนี่ที่เราสวดบ่อยสวดบ่อยสวดบ่อยบางทีมันรู้นะมันรู้ไปเลยนะไม่ต้องดูคำแปลนะมันรู้ความหมายของมันไปเลยความหมายของธรรมะอันนี้เรามาดูบทใดบทหนึ่งให้เข้าใจเลยมันเหมือนกันหมดวิธีปฏิบัติในหลักมหาสติปัฏฐานเนี่ยบางคนสงบออกรู้เห็นนู่นนี่อะไรต่ออะไรให้เป็นจิตเป็นนิสัยของใครของใครของเราไปใครมันไม่เป็นไปอย่างนั้นดูอย่างนี้เอาอาศัยสติเป็นใหญ่ใช้ความภาคความเพียรเป็นใหญ่บังคับจิตของเราให้มันสงบบังคับหรือไม่บังคับก็ไม่ว่าแต่ว่าเราตั้งใจทำงานเนี่ยตัณหามันไม่เอาจิตของเราไปใช้เราก็เป็นอิสระสมัยหนึ่งมันก็ห่างเริ่มห่างเริ่มรู้เริ่มพักอย่างมันจะบอกเองเนี่ยรู้ว่าอะไรเหตุเพื่อสุขรู้ว่าอะไรเหตุเพื่อทุกข์รู้ว่าจิตมันทุกข์เพราะอะไรมันรู้อยู่มันไปเกาะอะไรมันไปยึดอะไรด้วยเหตุใดมันถึงทุกข์เรารู้เหตุของมันเหตุนั้นก็เราก็ทำเองซิอีกเราก็ไม่ทำเราก็งดเหตุนั้นเราทำเองเราก็ไม่ทำงดเหตุนั้นเราทำเองเราก็ไม่ทำเรางดเราย่อนให้มันมันก็เหลิงจิตของเรามันเหลิงมันไม่ใช่ตัณหามันมีเป็นตัวเป็นตนอยู่ในจิตนะไม่ใช่ความเหลิงของจิตนะความเลวของจิตนะความขนองของจิตมันดิ้นรนคึกขนองตามเรื่องตามราวของมันเองนะกิริยาที่ดิ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าตัณหาแท้ที่จริงตัวมันแหละมันพาเราทำเนี่ยมันเลวเนี่ยจิตนี่แหละเราชี้ไปที่อื่นเราแก้ไม่ได้นะถ้าเราไม่ชี้มาที่นี่เราแก้ไม่ได้ชี้ไปที่อื่นไปแก้อะไรถูกแก้ไม่ถูกหรอกฟ้าแดดดินลมพระเจ้าที่นู่นที่นี่ไม่มีทางก็ทุกผู้นี้เป็นผู้พาทำทำชั่วนำทุกนำโทษนำอะไรต่ออะไรมาให้เราก็เราทำเองอ่ะทำไมจึงต้องทำเพราะมันหลงอ่ะหลงยึดหลงเกาะหลงถือเนี่ยทำไมจึงหลงอ่ะก็เพราะเราไม่เคยศึกษาไม่เคยฝึกฝนไม่เคยอบรมแม้แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีเต็มคัมภีร์ไบลานเราไม่เคยสนใจเราก็หลงแหละนโยบายอุบายวิธีของมันคอยมันแยบยลคอยที่จะมาทำให้เราหลงคอยที่จะดึงจิตหลงด้วยพฤติกรรมของเราเองก็ฟังแต่ว่าสัญญามันหลอกมันหลอกเราดินั่นมันพาเราหลงไปเท่าไหร่มันชักไปเท่าไหร่มันดึงไปเท่าไหร่สัญญาเรามันพาเราหลอกเราไม่ทันมันไม่รู้ไม่ทันมันหลอกต่อหน้าเราเลยแล้วไม่ว่าจิตเราจิตท่านจิตของใครทั้งนั้นแหละอะไรที่ทำให้มีความสุขติดที่ทำให้มีความสุขเนี่ยติดยึดความสุขติดความสุขเมื่อติดแล้วก็สอบแสวงหาแล้วก็ได้มาแล้วก็หึงหวงทนุถนอมเสียหายไปก็เป็นทุกข์เป็นโทษตามมา
เราก็ต้องการความสุขเขาก็ต้องการความสุขเราก็แสวงหาเขาก็แสวงหาทะเลาะเบาะแว้งยื้อแย่งกันเนี่ยความโลภของคนเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้มีใครมาขัดมาข้องมาฆ่าโกรธฆ่าแกงกันไปอยากรู้ตัวเดียวนี่แหละหลงยึดหลงถืออย่างงานที่พุทธเจ้าให้ทำน่ะมันมีอยู่ให้ดูให้พิจารณาแม้แต่ความสุขทั้งให้ดูให้พิจารณาความสุขมีอมิตรความสุขไม่มีอมิตรความทุกข์มีอมิตรความทุกข์ไม่มีอมิตรคำว่าอมิตรคือเหตุคือปัจจัยของมันน่ะให้พิจารณาเราไม่เคยพิจารณาว่าจะสุขแล้วเกาะเกาะละว่าจะสุขแล้วเกาะละสุขแล้วเกาะละไอ้แค่นอนขี้เซาไม่ลุกนี่เนี่ยแค่นี้ก็ติดไปพิจารณาดูเถอะฮะนอนไม่ลุกนอนขี้เซาเนี่ยแค่นี้ก็ติดเราจ่อไปใส่มันเนี่ยลองจ่อใส่มันดูเดี๋ยวในสะดุ้งโอ้ใช่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 นี่คือยึดความสุขรูปดีๆก็เป็นเหตุพอใจแล้วก็มีความสุขเสียงเพราะๆก็เป็นเหตุให้ดีใจพอใจแล้วก็มีความสุขมันก็ติดนั่นเกาะเราจะดูก็ตามเราจะฟังก็ตามตามหลักมหาสติปัฏฐานเนี่ยอย่าลืมย้อนมาดูจิตของตัวเองอันนี้เป็นหลักตายตัวเลยอย่าลืมย้อนมาดูจิตของตัวเองอย่าลืมย้อนดูในขณะที่เราย้อนไปย้อนมาเนี่ยมันเห็นมรรคกับสมุทัยต่อสู้กันบางทีมันเหมือนกับปะทะกันน่ะขณะของจิตของเราที่มันจะเพิ่งเกิดมรรคที่มันจะเกิดสมุทัยมันปะทะกันเนี่ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละมันบอกไม่ถูกอ่ะราบไปเลยไปหมดน้ำขวดนึงแล้วของใครของเรา